อะลัยฮิมอัลลอฮุมุนกินซุนตอนก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์ซึ่งเป็นความหมายที่ดีที่สุดนะครับความหมายที่สุดซึ่งอัลมารฮูมอาจารย์อับดุลกะรีมวันแอลเลาะห์เนี่ยท่านได้ความหมายว่าสูงสักเหนือบัลลังก์เป็นความหมายที่สวยงามมากอัลลอฮ์ประสงค์เมตตาอัรเราะห์มานอัลอะซิสตะวาอัลลอฮ์ประสงค์เมตตานั้นสูงสักเหนือบัลลังก์สูงสักเหนือบัลลังก์สูงสักสูงก็คือสูงส่งสักแปลว่าอำนาจดูนะฮะอุลามะในบ้านเราในยุคก่อนเนี่ยมีความลึกซึ้งในภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอาหรับด้วยภาษาไทยก็มีความลึกซึ้งเอาสองคำนี้เนี่ยมาสมานมาผสมกันเป็นสูงสักเหนือบัลลังก์ก็คือสูงส่งในอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์ซึ่งเป็นการให้ความหมายที่ตรงกับหลักอากีดะห์ของซะลาฟุสซอลิห์สอดคล้องกับหลักของอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในเรื่องของอิสติวาเนี่ยในปัจจุบันนี่ชอบนำมาพูดกันเราก็ต้องทำการชี้แจงกันเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้ความหมายตามที่เขาต้องการเช่นนั่งบนบัลลังก์อยู่สถิตอยู่บนบัลลังก์นะซึ่งความหมายเหล่านี้เป็นความหมายที่ไม่บังควรสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิมามกอซีทำการกล่าวต่อไปว่าอิสตวาอันถูกนะครับมุนัซซะฮันอานินมุมาสติวัลอิสติกรารีการอิสติวาของอัลลอฮฺตะอาลานี้เนี่ยปราศจากการมุมาสะปราศจากการไปสัมผัสอัลลอฮฺตะอาลาไปสัมผัสบัลลังก์นี่ไม่ใช่ที่อัลลอฮฺไม่สัมผัสบัลลังก์เพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่เป็นรูปร่างดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่เป็นรูปร่างเนี่ยเราจึงไปบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยสัมผัสบัลลังก์ไม่ได้นะอัลลอฮฺไม่ได้เป็นรูปร่างเพราะรูปร่างเป็นลักษณะของมัคลุกนะเป็นลักษณะของมัคลุกอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้เป็นรูปทรงอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้เป็นสสารไม่ได้เป็นมวลสารอะไรทั้งนั้นพอลักษณะต่างเหล่านี้เป็นลักษณะของมัคลุกมิใช่เป็นลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอิสติกรารีไม่ใช่ความหมายอิสติกรารสถิตอยู่อิสติกรารอยู่หรือสถิตเช่นไซดุนฟิดดารีไอไซดุนมุสตะกิรุนฟิดดารีเจตอยู่ในบ้านเจตสถิตอยู่ในบ้านความหมายนี้จะให้ความหมายกับอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้นะเราจะบอกว่าอัลลอฮ์สถิตบนบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ไม่ได้ซึ่งเป็นการให้ความหมายของพวกอะลุนบิดอะห์ในอดีตพวกกอรอมียะห์มันให้ความหมายกันอย่างนี้ว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นสถิตอยู่บนบัลลังก์นั่งประทับอยู่บนบัลลังก์นะความหมายนี้เป็นความหมายที่ปัสซะลัฟให้การปฏิเสธเช่นท่านอบูฮานิฟะห์เนี่ยทำการปฏิเสธเลยท่านอบูฮานิฟะห์เนี่ยได้กล่าวไว้ในตำราหนังสืออันวาซิยะห์ของท่านกับบรรดาสานุศิษย์ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตอบูฮานิฟะห์ได้บอกว่านูกิรุบิอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอัรชอิสตะวาเรายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอิสตะวาเหนือบัลลังก์ยอมรับตามที่อัลกุรอานบอกไว้อิสตะวาเหนือบัลลังก์มินไวรีอัยยะกูนะลูฮาจะตุนอิไลโดยที่ไม่มีให้กับอัลลอฮฺตะอาลามีความต้องการบัลลังก์เลยอัลลอฮฺตะอาลาไม่ต้องการบัลลังก์ไม่ต้องการอยู่ไม่ต้องการอาศัยอยู่บนบัลลังก์นะอัลลอฮฺไม่ต้องการถ้าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่บนบัลลังก์แสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาต้องการอาศัยบนบัลลังก์นะอัลลอฮฺตะอาลาเป็นพระเจ้าจะไปอาศัยมัคลุกได้อย่างไรถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องพึ่งพาอาศัยมัคลุกแสดงมัคลุกเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ขนาดว่าอัลลอฮ์ตะอาลายังพึ่งพาเลยวะยูซุบิลลาห์นะมันไปไม่ได้ขัดกับอัลกุรอานนะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าอินนัลลอฮะละกอนียุนอานินอาลามีนแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ทรงพึ่งพาไม่ทรงต้องการบรรดาอาลัมบรรดามัคลุกทั้งหลายนะครับวัตตะมักุนีไม่ใช่ความหมายของตะมักุนอัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์จากการตะมักุนตะมักุนเนี่ยคือการไปแนบติดคือไปนั่งตะมักุนเนี่ยนะการแนบติดกับมัคลุกเลย
เหมือนผมนั่งบนเก้าอี้เขาเรียกนั่งแบบตะมักุลนั่งแนบติดเลยก็ไม่ใช่แล้วบอกอัลลอฮ์เนี่ยไปประทับไปนั่งบนบัลลังก์เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับนั่นไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าเป็นลักษณะของมะคลุกวัลฮุลูลอัลลอฮ์ตะอาลาเข้าไปอยู่บัลลังก์เลยอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับพออัลลอฮ์ตะอาลานี่ไม่มีฐานที่อยู่การมีฐานที่อยู่นั้นเป็นลักษณะของมะคลุกลักษณะของสิ่งที่ถูกสร้างไม่ใช่เป็นลักษณะของพระเจ้าวัลอิงติกอลีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายก็เหมือนกันอัลลอฮ์ตะอาลามีการเคลื่อนย้ายเพราะเคลื่อนย้ายเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นสสารอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่เป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีส่วนทรงไม่มีรูปทรงนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะแค่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างเนี่ยเคลื่อนย้ายเราไม่ต้องพูดแล้วเพราะลักษณะการเคลื่อนย้ายเป็นลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับเรื่องของการอิสตวาเนี่ยเช่นท่านอิหม่ามญะฟาร์อัสซอดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิหม่ามญะฟาร์อัสซอดิกเนี่ยเป็นปาลิสนามันญะมาอะห์นะนะเป็นปาลิสนามันญะมาอะห์นะพอเราได้ยินว่าท่านญะฟาร์ซอดิกเป็นชีอะห์หรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับเป็นปราชญ์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เป็นลูกหลานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งสนัดของเราก็ผ่านทางท่านอิหม่ามญะฟาร์อัสซอดิกด้วยนะฮะซึ่งบ่งชี้ว่าเราเนี่ยยอมรับในลูกหลานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านญะฟาร์อัสซอดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวมันซะอะมะอันนัลลอฮะฟีชัยอ์นเอามินชัยอ์นเอาอะลาชัยอ์นฟะกอดอัชรอกะผู้ใดก็ตามที่อ้างว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่ในสิ่งหนึ่งอ้างว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่ในสิ่งนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาสถิตอยู่ในสิ่งนี้อัลลอฮ์ตะอาลาสถิตอยู่ในมะคลุกเอามินชัยอ์นหรือว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งหนึ่งคือมาจากสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเช่นอัลลอฮ์ตะอาลาเกิดมาจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์เกิดมาจากผู้นั้นผู้นี้เอาอะลาชัยอ์นหรือว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่บนสิ่งหนึ่งเช่นไปอิติกอรอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่บนบัลลังก์เงี้ยอยู่มะคลุกที่บัลลังก์เนี่ยฟะกอดอัชรอกะแท้จริงเขานั้นทำชิริกแล้วมีเอติกอที่เป็นชิริกแล้วหมายความว่าเป็นมุชริกีนแล้วไม่ใช่มีเตาฮีดแล้วเตาฮีดเนี่ยจะต้องเอติกอว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดอัลลอฮ์ไม่คล้ายเหมือนสิ่งใดนั่นคือเตาฮีดอัลลอฮ์ตะอาลาเตาฮีดก็คือการยึดมั่นในหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านของซีฟัตด้วยคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวก็คือไม่คล้ายเหมือนกับสิ่งใดถ้าเราไปอัติกอดอัลลอฮ์ตะอาลาคล้ายเหมือนสิ่งใดแสดงว่าเราเนี่ยตั้งภาคีแหละเอาสิ่งอื่นมาภาคีกับอัลลอฮ์มาคล้ายกับอัลลอฮ์มาเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ชิริกดังนั้นคนที่อัติกอดว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั่งบนบัลลังก์เนี่ยหรืออัลลอฮ์ตะอาลาสถิตอยู่บนบัลลังก์อาศัยเนี่ยสถิตก็คืออาศัยนั่นแหละครับนะไปดูเลยในพจนานุกรมนะภาษาไทยเนี่ยสถิตแปลว่าอาศัยสถิตแปลว่าอาศัยไปดูให้ดีๆนะบางคนก็โกรธผมว่าไปกล่าวหาเขาว่าเขาเนี่ยแปลว่าอาศัยบัลลังก์อ้าวก็สถิตแปลว่าอาศัยไม่ใช่เลยนะอาศัยบนบัลลังก์อยู่บนบัลลังก์อิอติกอดแบบนี้ชิริกมุชริกีนนะไม่ใช่มุมินฮักกอนไม่ใช่มุมินที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะไปทำลายเตาฮีดของตนเองนะฮะโดยไปอัติกอดว่าอัลลอฮ์นั้นมีลักษณะคล้ายเหมือนมะคลุกแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้อยู่บนบัลลังก์อย่าถามว่าสิ่งใดอยู่บนบัลลังก์ท่านพี่น้องอารัชอยู่บนบัลลังก์อะลอฮ์อินมาฟูซอยู่บนบัลลังก์ในหะดีษบุคอรีในหะดีษท่านอิหม่ามอิบนุฮิบบานได้ทำการรายงานว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงยกอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงวางด้วยกุดเราะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยวางลอฮ์อินมะห์ฟูซอยู่บนบัลลังก์ตั้งยกอยู่บนบัลลังก์เลย
นะยกบนบัลลังก์เลยดังนั้นเราเอติกอดว่าบนบัลลังก์นั้นมีมัคคุลุกอยู่นะมีมัคคุลุกอยู่บางกลุ่มมาบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดอยู่บนบัลลังก์ใครบอกเราเนี่ยเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งอยู่บนบัลลังก์ก็คือลอฮ์อินมาฟูซลอฮ์อินมาฟูซก็คือบันทึกของอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงสร้างจากนุรรัศมีพระองค์ทรงให้ประกาศเนี่ยทําการบันทึกกําหนดการงานต่างๆของมะคลุกทั้งหมดการงานของเราเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้ในลอฮินมะฮฟูซที่ถูกตั้งบนบัลลังก์อัลเลาะห์ตะอาลาบันทึกว่าเราเนี่ยตายเมื่อไหร่ได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบันทึกไว้ว่าเราเนี่ยมีริสกีมากน้อยแค่ไหนถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วในคืนนิสฟูชะอ์บานหลังจากนั้นคือละตุลกอดอัลลอฮฺตะอาลาก็ทำการส่งมอบให้กับมาเลกะไปดำเนินการไปเอาชีวิตคนนั้นเอาชีวิตคนนี้ไปให้ริสกีที่นั่นริสกีมากที่นั่นริสกีน้อยนะฮะเอาริสกีไปให้กับคนนั้นให้กับคนนี้โดยผ่านทางการประกอบอาชีพการงานทั้งหลายแต่มาเลกัตเองเนี่ยนอกเรื่องนิดนึงมาเลกัตเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาในลอฮินมาฟูซไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตรงตามนั้นหรือเปล่าเพราะอัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่ายัมฮุลลอฮุมายาชาอูยุธบิชพระองค์จะทรงลบกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์จะทรงทำให้คงอยู่กับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะพระองค์ทรงลบกอดอกอดัตลบกอดัตนะที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงกำหนดในมาฟูซเนี่ยเช่นอัลลอฮฺตะอาลาให้เราตายในมาฟูซเนี่ยให้ประกาศบันทึกว่าเราตายอยู่65ในปีนั้นนะทุกปีเนี่ยมาเลกัตก็ยังไม่มั่นใจอัลเลาะห์อาจจะลบก็ได้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดว่าเราเนี่ยมีริสกีในปีนั้นเนี่ยได้แค่นั้นแค่นี้มาเลกัตยังไม่มั่นใจนะจนกว่าว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะสั่งการนั่นแหละทีนี้คือในซูชะอ์บานเนี่ยเราเลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ฉันยืนยาวในอีหม่านโอ้อัลเลาะห์เพื่อผู้ริสกีแก่ฉันด้วยหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับดุอาของเราเนี่ยอัลเลาะห์สั่งลบเลย65เป็น70นะเป็น70ริสกีเราได้แค่นี้ขอเพิ่มพูนริสกีใช่มั้ยล่ะในซูชะอ์บานเนี่ยหรือวันอื่นก็ตามเนี่ยอัลเลาะห์สั่งลบเลยเพิ่มให้อีกเพราะฉะนั้นเราทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอเถอะครับในมาฟูซเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่ที่แน่ๆคือว่าลอฮินมาฟูซถูกวางอยู่บนบัลลังก์ลอฮินมาฟูซอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์แต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงสูงส่งเหนือบัลลังก์ก็คือสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์ถ้าอัลลอฮฺตะอาลาไปเอติกอดว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอาศัยอยู่สถิตนั่งประทับบนบัลลังก์เนี่ยแสดงว่าได้อยู่บนลอฮินมาฟูซแล้วล่ะนะอยู่ลอฮินมาฟูซนะเพราะลอฮินมาฟูซได้ตั้งบนบัลลังก์นะจะเอาอย่างนั้นเหรออัลลอฮฺเพราะฉะนั้นหลักเอติกอดเราต้องเอติกอดให้ดีนะครับถ้าอบูนีฟ่าเนี่ยบอกว่าไงอีกครับอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการบัลลังก์วัสติกอรอนอะไรและอัลลอฮ์ตะอาลาไม่สถิตบนบัลลังก์บนนิฟาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่สถิตหรืออยู่หรืออาศัยอยู่บนบัลลังก์นี่ชัดเจนนะครับบาสลัฟเนี่ยเขาปฏิเสธความหมายนี้นะวะฮาฟิซุลอัรชีอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงปกปักรักษาบัลลังก์เอาไว้
วอรินอัชชีและอื่นจากบัลลังก์อื่นจากบัลลังก์ก็คือสิ่งอยู่ใต้บัลลังก์คือมรรคทั้งหลายบัลลังก์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราไม่รู้แก่นแท้หรอกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นยังไงเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้เราจะบอกว่าบัลลังก์ก็คือเหมือนเก้าอี้นี่แหละรู้ได้ไงในหลักฐานซอฮีห์บอกไว้หรือเปล่าแต่ที่แน่คือบัลลังก์ถูกสร้างมาจากนูรรัศมีใหญ่ครอบจักรวาลเป็นมรรคโลกที่ใหญ่ที่สุดบรรดามรรคโลกทั้งหลายบรรดาดวงดาวบรรดาจักรวาลทั้งหลายดวงอาทิตย์ล้วนแต่อยู่ใต้บัลลังก์ทั้งสิ้นนะนรกสวรรค์ล้วนอยู่ใต้บัลลังก์ทั้งสิ้นใหญ่มากอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเนี่ยเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีต่อมรรคโลกนะให้พวกเราได้รู้อับดุลฟาวะวะลาวกานะมุฮตาจันฮะกอัลเลาะห์ตะอาลาทรงต้องการบัลลังก์ต้องการไปอยู่บัลลังก์สถิตบนบัลลังก์ต้องการนั่งบนบัลลังก์อาศัยบนบัลลังก์เนี่ยละมากอดระอะลาอีจันอาลามีวะตัดบีรีกันมะคลูกีนแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะไม่มีความสามารถที่จะบันดาลสร้างอาลัมสร้างโลกและทําการบริหารโลกจักรวาลแห่งนี้นะอัลเลาะห์ตะอาลามีความสามารถเหมือนกับมะคลูกเลยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ตะอาลายังต้องการอาศัยมรรคโลกอาศัยบัลลังก์เนี่ยแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะไปสร้างมรรคโลกได้ยังไงเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลายังต้องการอาศัยสิ่งอื่นอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับมรรคโลกลักษณะมรรคโลกเพราะมรรคโลกมันต้องการอาศัยสิ่งอื่นแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาอาศัยสิ่งอื่นด้วยเหรอแล้วระหว่างมรรคโลกกับคอลิกผู้ที่สร้างเนี่ยต่างกันยังไงวะลากานะมุฮตาจันอิลัลจุลูซวัลกอรารหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยต้องการไปยังการนั่งประทับหรือสถิตอาศัยอยู่บูนิฟาเนี่ยบอกชัดเจนฟะกอบละคอลกิลอัรชอัยนัลลอฮูแล้วก่อนจากสร้างบัลลังก์อัลเลาะห์อยู่ไหนบูนิฟาบอกว่าก่อนสร้างบัลลังก์เนี่ยอัลเลาะห์อยู่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยต้องการประทับต้องการนั่งต้องการอาศัยต้องการสถิตต้องการที่อยู่บนบัลลังก์น่ะนะแล้วก่อนที่สร้างบัลลังก์เนี่ยไอนัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนอ่ะก่อนสร้างบัลลังก์น่ะเอาอยู่ไหนตะอาลาลลอฮ์อันซาลิกะอุลูวันกะบีรอัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่นะแสดงว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากการไปนั่งไปสถิตไปอาศัยไปอยู่บนบัลลังก์นะแต่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์มีสำคัญมากต่อมาลายะห์มิลุฮุลอัรชุอารชไม่ได้แบกอัลลอฮ์ไว้ลายะห์มิลุยะห์มิลุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้แบกอารชไม่ได้แบกอัลลอฮ์ไว้นะมันได้แบกไว้แต่ที่ท่านอิมามจะมาสอนที่บอกว่าอิดลาวกานะฟีชัยอินกานะมะซูรอนหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่ในสิ่งหนึ่งแน่นอนอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะถูกล้อมถูกจำกัดถ้าอัลลอฮ์อยู่ในสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าอัลลอฮ์มาอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยแสดงว่าอัลลอฮ์ตะอาลาถูกล้อมในตัวของเราอยู่บินแล้วอัลลอฮ์ไม่มาอยู่เรากับมะคลุกอัลลอฮ์ไม่มาอยู่เรากับเราเนี่ยนะวะลาวกานะอะลาชัยอ์ถ้าอัลเลาะห์ถูกล้อมน่ะอัลเลาะห์ไม่เป็นพระเจ้าอะไรถูกล้อมถูกปิดล้อมหมดเลยพระเจ้าถูกปิดล้อมเหรอวะลาวกานะอะลาชัยอ์หากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่บนสิ่งหนึ่งละกานะมะห์มูลันแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะถูกแบกเอาไว้นะอิมามกะซีบอกว่าลายะห์มิลุลอัรชุอัรชไม่ได้แบกอัลเลาะห์ไว้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้อาศัยอยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ไม่ได้แนบติดกับบัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้นั่งประทับนะสถิตอยู่บนบัลลังก์ดังนั้นบัลลังก์ไม่ได้แบกอัลลอฮ์ไว้นะใครบอกว่าบัลลังก์แบกอัลลอฮ์ไว้หรืออัลลอฮ์อาศัยต้องการอาศัยบัลลังก์คนนั้นน่ะชิริกมุชริกไม่ใช่เป็นมุมินเป็นมุชริกนะเป็นคนที่ตั้งภาคีเรียกว่าชิริกตัชบีห์ตะริกตัชบีห์ภาคีการตั้งภาคีในการไปเปรียบเทียบการคล้ายหรือเหมือน
ระหว่างมัคลุกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องชิริกตัชบีห์นะบางทีเราไปคิดว่าชิริกก็คือก็ไปกราบไหว้สิ่งอื่นอย่างเดียวถ้าชิริกเราไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปขอริสกีจากวะลีคนนั้นไปขอริสกีจากวะลีคนนี้นั่นชิริกชิริกไม่ได้จำกัดเพียงแค่นั้นนะชิริกเนี่ยการเราไปอิอติกาดว่าอัลลอฮฺตะอาลาใครเหมือนกับมัคลุกเนี่ยชิริกเป็นมุชริกแล้วเป็นมุชริกีนแล้วนะพวกมุชริกีนเนี่ยถ้ามันนึกถึงพระเจ้าแล้วเราก็พวกนี้จะนึกถึงรูปร่างทันทีนะจะนึกถึงความเป็นรูปร่างทันทีถ้าพระเจ้าต้องมีรูปร่างสิถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าพระเจ้าไม่เป็นรูปร่างก็ไม่มีสิ่งที่มีเนี่ยไม่ได้จะเป็นต้องเป็นรูปร่างหรอกสิ่งที่มีเนี่ยไม่จะเป็นต้องเห็นหรอกใช่ไหมล่ะนะพี่น้องดูสิพี่น้องเคยพี่น้องมีสติปัญญาไหมมีสติปัญญาไหมพี่น้องมีไหมทุกคนตอบว่ามีสิครับฉันไม่ใช่เป็นคนบ้าเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมสติปัญญาเนี่ยเคยจับมันมาไหมสติปัญญามันเป็นรูปร่างไหมที่เราต้องไปเห็นมันนะพี่น้องเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยสติปัญญาเป็นยังไงแต่มีก็แล้วกันมีถ้าไม่มีเนี่ยฉันเป็นคนบ้าเหมือนกับแพะเลยท่านนี่แพะวัวไม่มีสติปัญญาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีแต่เราไม่เคยเห็นสติปัญญารูปร่างไงก็ไม่เคยเห็นอ่ะแสดงว่าสิ่งที่มีเนี่ยก็มันจำเป็นต้องมีรูปร่างไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเป็นตนนะถ้าพี่น้องเคยมีความรักไหมอัลลอฮ์รักมากนะรักน้อยพี่น้องทุกคนต้องมีความรักรักลูกรักหลานรักคู่ชีวิตพี่น้องเคยเห็นไหมความรักก็ไม่เคยเห็นรูปร่างเป็นยังไงเป็นรูปหัวใจเลยหรือเปล่าสีชมพูเปล่านั่นไม่ใช่นั่นมันหัวใจ นั่นไม่ใช่ความรักเท่นั่นไม่ใช่ความรักนะฮะดังนั้นความรักเนี่ยเมื่อความรักมีเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่มีไม่จำเป็นต้องเป็นรูปร่างไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับตาดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านั้นสูงส่งกว่านั้นสติปัญญาเราเข้าไม่ถึงหรอกแต่ที่แน่ๆก็คือเราต้องเอติกอดต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีและต้องเอติกอดต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีซีฟัตมีบรรดาคุณลักษณะต่างๆมากมายไม่สิ้นสุดไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีพระนามต่างๆอย่างน้อย99พระนามแค่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีซีฟัตมีพระนามนั่นก็พอแล้วพอการเชื่อว่ามีอัลลอฮ์มีซีฟัตมีบรรดาคุณลักษณะมีพระนามต่างๆนั้นเพียงพอแล้วในการบ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮ์ตาลาพอแล้วไม่ต้องไปจินตนาการเลยเถิดว่าอัลลอฮ์ตาลาต้องเป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตาลาต้องมานั่งบนบัลลังก์นะบางคนไปเรียนนอกกันมาเลยแล้วก็มาคุตบะห์นะบอกว่าพี่น้องตอนนี้อัลลอฮ์ตะอาลากำลังนั่งมองเราอยู่อัลลอฮ์กำลังนั่งมองเราอยู่บนบัลลังก์ดูสิเอติกอดชิริกเนี่ยชิริกเลยชิริกของแท้นะเนี่ยเนี่ยมุชริกเลยแหละไม่ใช่มุมินนะอัลลอฮ์นั่งมองเราอยู่บนบัลลังก์อะไรนะเอติกอดของพวกมุจัสซิมะพวกกัรรอมียะพวกอาลุนบิดาเนี่ยพวกกะรอมียะห์เป็นพวกอาลุนบิดาหนึ่งใน72พวกพวก73คืออะไรสนามจะมาพวกกะรอมียะห์เนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่างเชื่อว่าอัลลอฮ์นั่งสถิตบนบัลลังก์พวกกะรอมียะห์ดังนั้นใครบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอยู่บนบัลลังก์เป็นรูปร่างอยู่บนบัลลังก์เนี่ยแล้วบอกว่านี่คืออากิดะห์อิหม่ามชาฟิอีนะอากิดะห์อิหม่ามบูฮานิฟะห์นะอากิดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบานอากิดะห์ของอิหม่ามมาลิกนะพี่น้องตัดสินเลยไม่ต้องคิดว่าพูดนี่โกหกแอบอ้างไม่ได้จริงอะไรเลย
นะไม่ได้จริงอะไรเลยแต่เป็นอากิร่าพวกกัรรอมียะอิบนุกัรรอมนะพวกอลุนบิดอะได้อิทธิพลมาจากอากิดะยะฮูดยะฮูดีนะซอรอเนี่ยนะฮะยอดรักสลักใจเนี่ยพี่น้องเคยฟังเพลงกันป่ะล่ะสิ่งสถิตอยู่ฟ้าฟ้าเนี่ยอะไรนะมีล่ะนั่นสิ่งสถิตอยู่บนฟ้าฟ้าหรือสถิตแล้วนะอากิดะมุสลิมเราไม่มีอากิดะแบบนั้นนะครับอากิดะแบบนั้นมันอันตรายท่านอิมามอบูอิสฮากอัลอิสฟิรอยีนีเนี่ยท่านเคยโต้กับพวกนี้ท่านอิมามอบูอิสฮากอัลอิสฟิรอยีนีเนี่ยโต้ต่อหน้าพวกกะรอมียะห์ต่อหน้าที่ราชวังเลยกษัตริย์เลยพวกบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่บนบัลลังก์สถิตอยู่บนบัลลังก์ท่านอิมามอบูอิสฮากบอกว่าอ่ะถ้าอากีดะห์พวกท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่านี่บัลลังก์ใช่ไหมแล้วนี่อัลลอฮ์ใช่ไหมพวกท่านเชื่ออัลลอฮ์เป็นรูปร่างไม่ใช่หรือแม้พวกท่านจะอ้างว่าไม่เหมือนกับมะคลุกก็ตามเนี่ยแต่พวกท่านเชื่อเป็นรูปร่างก็แล้วกันแบบนี้ใช่ไหมล่ะบัลลังก์นี่บัลลังก์นี่อัลลอฮ์ใช่ไหมฉันขอถามพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ใหญ่กว่าบัลลังก์หรืออัลลอฮ์ตาลาเท่าบัลลังก์หรืออัลลอฮ์ตาลาเล็กกว่าบัลลังก์ถามคำถามเดียวแตกออกไป3กลุ่มเลยพวกกะรอมียะห์แตกเลยกลุ่มนึงบอกว่าต้องเล็กกว่าบัลลังก์สิจะได้นั่งได้นะผมต้องเล็กกว่าเก้าอี้นี่ถ้าใหญ่กว่านั่งไม่ได้นะไอ้กลุ่มบอกว่าต้องเท่าบัลลังก์สิเล็กกว่าได้ไงถ้าเล็กกว่าแสดงว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ยิ่งใหญ่มีสิ่งอื่นที่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์เพราะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์นี่มีรูปร่างใหญ่มากใหญ่สุดเลยนะไอ้กลุ่มนึงบอกว่าอัลลอฮ์ใหญ่กว่าเราต้องใหญ่กว่าเพราะถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาเล็กกว่าแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ยิ่งใหญ่เป็นงั้นไปนะไอ้กลุ่มบอกใหญ่กว่าเราจะนั่งยังไงแล้วใหญ่กว่าบัลลังก์จะนั่งยังไงเป็นงั้นไปอีกนี่คือพวกอะห์ลุลบิดอะห์ถามทีแตกเลยแตกเป็น3เลยนี่แหละเป็นบ่งชี้ว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มลิซะนะวันญะมาอ์ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นอะกีดะห์ของซะลาฟไม่ใช่เป็นอะกีดะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามทีเดียวแตกเลยอย่างเงี้ยวะนียะซุบิลลาห์3กลุ่มเลยนะถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นี่จบแล้วนะไม่ต้องถามแล้วนะเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บาลิลอารุชูวะฮามาลาตูฮูฮามาลาตูฮูนี่ก็คือบรรดามลาอิกัตนะแต่อัลอารุชูบัลลังก์ของอัลลอฮฺเนี่ยบัลลังก์ที่อัลลอฮฺสร้างวะฮามาลาตูฮูและบรรดามลาอิกัตที่แบกบัลลังก์เอาไว้เนี่ยฮามาลาเนี่ยคือบรรดามลาอิกัตฮามาลาตุฮัลอัชบรรดามลาอิกะฮ์ที่แบกบัลลังก์เอาไว้มะห์มูลูนะพวกเขาได้ถูกแบกได้ถูกแบกให้คงอยู่บิลุตฟีกุดเราะติฮีด้วยความเมตตาแห่งกุดเราะห์ความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกแบกอยู่อารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยถูกแบกอยู่ถ้าเกิดว่าบัลลังก์ถล่มลงมาทำไงฮะมักโลกไม่เหลือนะบัลลังก์ก็ยังคงอยู่คงแบกอยู่ด้วยกับความเมตตาแห่งกุดรัตความเดชานุภาพความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามะกฮูรูนาฟีกับดอติฮีและพวกเขาเหล่านั้นถูกควบคุมนะถูกควบคุมฟีกับดอติฮีในอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกควบคุมให้อารัชบัลลังก์คงอยู่มลาอิกะฮ์ก็ยังคงแบกอยู่
นะมาลาอิกะฮ์จะแบกอัลเลาะห์ตะอาลาตรัสว่ายังไงอัลลซีนยะห์มิลุลอัรชะวะมันฮาวละบรรดาพวกเขาเหล่านั้นคือมาลาอิกะฮ์จะทำการแบกบัลลังก์เอาไว้และผู้ที่อยู่รอบๆบัลลังก์ตอนนี้มาลาอิกะฮ์ที่ทำการแบกบัลลังก์เนี่ยมีกี่ท่านครับมีอยู่4ท่านมีอยู่4ท่านด้วยกันแต่วันกิยามะฮ์เนี่ยเพิ่มอีก4เป็น8นะฮะเพิ่มอีก4เป็น8ซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาตรัสไว้ในกุรอานว่าวะยะห์มิดูอัรชะร็อบบิกะฟาวกะฮุมยะมะอิซินซะมานียะห์และจะทําการแบกบัลลังก์ของพระเจ้าของเจ้าเอาไว้เหนือพวกเขาในวันนั้นคือวันกิยามะฮ์เนี่ยซะมานียะห์8ท่านด้วยกันเพราะอะไรครับวันนั้นเป็นวันที่โกลาหลมากวิกฤตมากโกลาหลมากวิกฤตมากอัลลอฮฺตะอาลาทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรสะเทือนหมดนะสะเทือนจนกระทั่งว่าบัลลังก์เนี่ยมาลาอิกะฮ์สี่ท่านเนี่ยแบกว่าไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วต้องเพิ่มอีก4เป็น8นะวันนั้นเป็นวันที่มีความวิกฤตมากแล้วเราบอกว่าไงว่ากานอารุชูอัลันมะและอารัชของอัลลอฮฺตาลาอยู่บนน้ำอัลลอฮฺอารัชของอัลลอฮฺตาลาอยู่บนน้ำนี่อันกุรอานบอกว่าอย่างนั้นนะเราก็เชื่อตามนั้นเลยอารัชของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยอยู่บนน้ำนึกจินตนาการได้เลยอยู่บนน้ำยังไงเนี่ยอยู่บนน้ำซึ่งฮากีกัตแก่นแท้เราเข้าไม่ถึงเลยว่าอารัชอยู่บนน้ำยังไงอัลลอฮฺตะอาลาสร้างแบบนั้นก็แล้วกันตามที่อัลกุรอานเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับวันเกียมัดเราจะได้รู้แหละเราจะได้เห็นถ้าอัลลอฮฺตะอาลาให้เห็นเนี่ยว่าอารัชของอัลลอฮฺบัลลังก์เนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างจากนูรสมีเนี่ยอยู่บนน้ำอยู่ยังไงอยู่บนน้ำให้เราเชื่อแค่นั้นพอแล้วเราก็มอบหมายกับอัลลอฮฺตะอาลาเพราะเรื่องของอารัชของอัลลอฮฺแล้วก็ถูกสร้างอยู่บนน้ำเป็นเว็บอัลลอฮีนายุมินูนบินวัยบีวยุกีมุสซอละพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นพวกที่มีอีมานเชื่อต่ออันเว็บสิ่งเร้นลับเราเชื่ออย่างนั้นนะอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยบอกเอาไว้แล้วเราก็เชื่อสิ่งที่อัลลอฮฺบอกเป็นการทดสอบอีมานของเราว่าเราเชื่อจริงหรือเปล่านะถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอารัชอยู่บนน้ำอยู่ยังไงบนน้ำเราอยู่บนน้ำยังจมเลยแล้วอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมันใหญ่มากเราอยู่บนน้ำได้ยังไงต้องถูกทดสอบแล้วว่าเราจะเชื่อตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาว่าไว้หรือเปล่านะทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะบนน้ำกุดรัตของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่สิ้นสุดหรอกครับนะอัลลอฮ์ตะอาลาสามารถที่จะทำได้นะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงแบกด้วยกุดรัตของอัลลอฮฺตะอาลาให้อารัชยังคงอยู่บนน้ำได้แล้วก็มีมาลาอิกะฮ์เนี่ยคงแบกไว้4ท่านในปัจจุบันนี้และ8ท่านในวันกิยามะฮ์แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอัลลอฮ์มิได้อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ไม่ได้ถูกแบกแค่นั้นแหละในอะกีดะห์ของเราเนี่ยต้องมีความชัดเจนวะฮุวะฟาวกัลอารชิวะฮุวะฮุวัลลอฮ์ฟาวกัลอารชิวัสซะมาอ์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเหนือบัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเหนือบัลลังก์วัสซะมาอ์เหนือฟากฟ้าวะฟาวกอกุลลิชัยอ์เหนือทุกสิ่งอิลาตุคูมิสรอไปยังใต้พื้นดินต่ำสุดเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะมันเหนือยังไงฟาวตรงนี้คือฟาวกียะมานาวียะความหมายของนามธรรมเหนือตรงนี้คือเหนือในอำนาจการปกครองนะครับเหนือในอำนาจการปกครองเช่นภาษาอาหรับเนี่ยบอกว่ายังไงอัสซุนตานูฟาวกัลวาซีรีกษัตริย์นั้นอยู่เหนือกษัตริย์นั้นเหนือรัฐมนตรี
ืออัสไซยิดูฟาวกอลอับดีนายนั้นอยู่เหนือทาสเหนือตรงนี้คือเหนือในฐานะเหนือในเกียรติยศเหนือในอำนาจเหนือในการปกครองไม่ใช่เหนือตรงนี้คืออัลเลาะห์ตะอาลาไปอยู่ข้างบนนะไม่ใช่ความหมายนั้นนะครับดังนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเหนือในอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์เหนือฟากฟ้าเหนือทุกสิ่งจนกระทั่งไปถึงใต้สุดในผืนแผ่นดินเราทรงเหนือทรงยิ่งใหญ่นะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการปกครองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นทั้งปวงเลยเนี่ยเราต้องชื่ออย่างนั้นการอยู่เหนือตรงนี้เนี่ยการเหนือตรงนี้เนี่ยฟาวกิยะตันลาตะซีดูฮูกุรบันอิลัลอัรชิวัสซะมาการเหนือตรงนี้เนี่ยลาตะซีดูฮูไม่เพิ่มกับอัลลอฮฺกุรบันอิลัลอัรชิวัสซะมาไม่เพิ่มการใกล้ชิดไปยังอารัชบัลลังก์และฟากฟ้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะการเหนือตรงนี้ไม่ใช่เป็นการเหนือแบบเป็นระยะทางนะเหนือเป็นระยะทางก็คืออัลลอฮ์ตะอาลามีระยะทางอยู่ข้างบนไม่ใช่อย่างนั้นการเหนือตรงนี้คือเหนือด้านอำนาจการปกครองนะเหนือในด้านของความสูงส่งการเหนือตรงนี้จึงไม่ได้อยู่ในความหมายของว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอยู่ใกล้บัลลังก์อยู่ใกล้ฟากฟ้าไม่นะเหนือแบบนี้เป็นการเหนือแบบรูปธรรมอันนี้ใช่ไม่ได้ใช่กับอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้กะมาลาตะซีดูฮูบูอดันอานินอัรดิวัสซะรอกะมาไอซาลิกสิ่งนั้นกล่าวนั้นซาลิกไอซาลิกฟาวกิดลาตะซีกุรบันนัชเสมือนกับลาตะซีดูฮูการเหนือตรงนี้เนี่ยไม่ทำให้เพิ่มกับอัลลอฮ์บูอาดันอานินอัรดิวัสซะรอเพิ่มความห่างไกลอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเพิ่มไกลอยู่ไกลแผ่นดินอยู่ไกลใต้พื้นดินเลยอัสซะรอนี่ใต้พื้นดินเลยก็ไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะเหนือตรงนี้ก็คือเหนือในอำนาจเหนือในความสูงส่งนะเหนือในอำนาจการปกครองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่มีคำว่าใกล้ไกลแบบเป็นระยะทางนะจึงไม่มีคำว่าใกล้ไกลแบบเป็นระยะทางอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะครับเพราะว่าท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะห์ท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใกล้การไกลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นระยะทางนะครับระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีได้ใกล้แบบเป็นระยะทางอบูฮานิฟะห์เนี่ยคือจะปัสสลัฟนะอบูฮานิฟะห์เนี่ยอบูฮานาฟีนะท่านได้กล่าวไว้ในหนังสืออันฟิกุลอักบัรของท่านในหน้าที่10ท่านบอกว่าไงไลซะกุรบุลลอฮิตะอาลาวะลาบุอดูฮูมินตอรีกิตุลมุซาฟะติวะกัศริฮาการใกล้ชิดของอัลเลาะห์และการห่างไกลอัลเลาะห์เนี่ยไม่ใช่อยู่ในหนทางของการมีระยะทางที่ยาวไกลหรือระยะทางที่สั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นระยะทางว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ใกล้คืออัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ระยะทางใกล้ชิดเราแบบเป็นระยะทางหรือไกลอู้ไกลพ้นบัลลังก์ไปนู่นไม่ใช่อย่างนั้นการใกล้ชิดอัลเลาะห์เราใกล้ชิดอัลเลาะห์เราห่างไกลอัลเลาะห์ไม่ใช่เป็นระยะทางولكن على معنى الكرامة والهوان แต่อยู่บนความหมายของการกรอมะการที่อัลลอฮฺตาลาให้เกียรติเราวัลฮาวานี่อยู่บนทางของความอัปยศหากอัลลอฮฺตาลาให้เรามีความอัปยศแสดงว่าเราห่างไกลจากอัลลอฮฺหากว่าอัลลอฮฺตาลาให้กรอมะให้เกียรติแกเราให้เราได้เข้าสวรรค์ให้เราได้ทำการปฏิบัติอามันอิบาดาห์ให้เราทำการละหมาดครบ5เวลาแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติเราแสดงว่าเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการห่างไกลจากอัลลอฮ์ก็คือการที่ฮาวานอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้เราอัปยศเช่นเราขาดในการปฏิบัติอามันอิบาดาห์เราทำความชั่วอันนี้ถือว่าเป็น
การที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นให้เราเกิดความอัปยศและเราก็ห่างไกลจากอัลลอฮ์นี่คือดุนยานะส่วนกิยามะฮ์ล่ะลงนรกคนลงนรกเนี่ยอัลลอฮ์ฮาวานอัลลอฮ์ให้เขาเกิดความอัปยศแสดงว่าเขาห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาให้กะรอมะฮ์แก่บุคคลที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ก็คือให้เขาได้อยู่ในสวรรค์ให้เขาได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้มันนี่ใกล้ชิดใกล้ชิดกันแบบนี้ไม่ใช่แบบเป็นระยะทางนะนี่คืออะกีดะห์ของซะลาฟุศซอลิหนะอะกีดะห์บางกลุ่มเนี่ยบอกอัลเลาะห์นี่อยู่ไกลประยะทางไกลโพ้นไปเลยอะกีดะห์วาบีนู่นพ้นไปนู่นไกลไปอีกประยะทางไกลเลยอันนี้ไม่ใช่อะกีดะห์ซะลาฟอะกีดะห์มุญัสซิมะห์อะกีดะห์มุกัรรอมิยะห์นะวะยะซุบิลลาห์แต่ที่แน่ๆก็คือว่าให้เราเชื่อว่าอัลเลาะห์มีให้เราเชื่อว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงรู้ทรงเห็นเราอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรอันนี้ต่างหากเราเป็นการที่จะเพิ่มอีมานของเราบัลฮุวะรอฟีอุดดะเราะจาตีแต่ยิ่งกว่านั้นฮุวะฮุวัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรอฟีอุดดะเราะจาตเป็นผู้ที่มีบรรดาฐานันดรที่มีความสูงส่งสูงส่งอานินอารุชิวัสสะมะสูงส่งโดยไม่เกี่ยวข้องจากอารัชจากบัลลังก์และก็ฟากฟ้าการสูงส่งของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะสูงส่งเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอารัชและฟากฟ้านะครับไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะรอฟิอุดดะเราะญาตจะสูงส่งก็ต่อเมื่อมีอารัชมีบัลลังก์มาอัลลอฮฺตะอาลาทรงไม่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยทรงสูงส่งทรงอำนาจการปกครองก่อนที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างมัคลุกซะอีกนะก่อนที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างมัคลุกซะอีกนะดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงสูงส่งในฐานันดรในเกียรติของพระองค์นั้นเนี่ยเหนือฟากฟ้าเหนือแผ่นดินกะมาอันนะฮูรอฟีอุดดะเราะญาติอันนุอันนัลลอฮเสมือนกับอัลลอฮ์ตะอาลานั้นรอฟีอุดดะเราะญาติทรงสูงส่งในฐานันดรอันอัรดิวัสซะรอจากแผ่นดินและใต้แผ่นดินสุดใต้แผ่นดินต่ำสุดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสูงส่งในอำนาจการปกครองเหนือพวกมันเหล่านั้นนะครับเหนือพวกมันเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นในอากีดะห์ของวันนี้เนี่ยผมอยากสู่ท่านพี่น้องนะง่ายๆนะครับก็คือว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยมิใช่เป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีรูปทรงอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นสสารเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปทรงแน่นอนอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไม่มานั่งบนบัลลังก์หรอกครับอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไม่มาสถิตบนบัลลังก์หรอกไม่มาอาศัยบนบัลลังก์ไม่ประทับบนบัลลังก์แต่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์หรือสูงศักดิ์เหนือบัลลังก์สูงศักดิ์สูงก็คือสูงส่งศักดิ์ก็คืออำนาจนะฮะศักดิ์นั่นคืออำนาจนะฮะสูงส่งในอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์โดยที่เราจะต้องปฏิเสธคุณลักษณะที่บางคนสรรเสริญอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งเป็นลักษณะของมรรคโลกเช่นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสัมผัสบัลลังก์อันนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์อาศัยบัลลังก์ไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงแนบกับบัลลังก์ไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาไปอยู่ในบัลลังก์เลยก็ไม่ใช่หรืออัลลอฮ์ตะอาลาเคลื่อนย้ายนะไปนั่งบนบัลลังก์นี่ก็ไม่ใช่เป็นลักษณะของมัคลุกไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าสรุปก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอัรเราะห์มานุอัลอาซิสตาวาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาอิสตาวาเหนือบัลลังก์ก็คือสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์แค่นั้นนะคือหลักอะกีดะห์ของเราการที่เราใกล้ชิดอัลลอฮ์กับการที่เราห่างไกลจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นระยะทางเราใกล้ชิดอัลลอฮ์เนื่องจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้เกียรติเรา
ให้เกียรติเราในดุนยาคือให้เรานั้นได้อีมานต่ออัลลอฮ์ให้เราได้อามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามะห์ก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาให้สวรรค์แก่เรานั่นคือการใกล้ชิดอัลลอฮ์ส่วนการที่เราห่างไกลจากอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงให้เราเกิดความอัปยศเกิดความตกต่ำก็คือในโลกดุนยานี้เนี่ยเราไม่อีมานต่ออัลลอฮ์หรือว่าเรากระทำความชั่วเราขัดคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามันอิบาดะห์ละหมาดก็ไม่ครบละหมาดก็ไม่ทำอย่างนี้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์คือเราเกิดความอัปยศทันทีวันกิยามะห์แล้วลงนรกแสดงว่าห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวนรกที่เจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟหรอกชาวนรกเนี่ยที่เจ็บปวดที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นไฟไฟเนี่ยเจ็บปวดเหมือนกันแหละแต่ที่เจ็บปวดเพราะถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเจ็บปวดเหลือเกินนะเจ็บปวดมากใช่ไหมล่ะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่บ้านเล็กๆอยู่ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยแม้จะเป็นรูหนูเราก็อยู่ได้บ้านมีความสุขฮะมีความสุขเพราะเราไม่ถูกปิดกั้นจากคนที่เรารักแต่ถ้าเกิดบ้านหลังใหญ่โตนะนะแต่อยู่คนที่เราไม่รักเนี่ยอยู่ไปก็มีความทุกข์แม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามเห็นไหมล่ะแสดงว่าความใกล้ชิดความห่างไกลเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจของเรานะฮะนี่นอกเรื่องนิดนึงนะฮะนอกเรื่องนิดนึงเราอยู่ในสวรรค์มีความสุขเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺตาลาจะให้เราเห็นพระองค์เห็นโดยไม่มีทิศไม่มีทางอ่ะนะไม่มีทิศไม่ใช่เห็นมองไปข้างบนมองข้างเห็นก็แล้วกันนะโดยไม่มีรูปแบบวิธีการเนี่ยนั่นแหละชาวสวรรค์มีความสุขที่สุดกับสิ่งนั้นนั่นแหละเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีความใกล้ชิดมีความสุขที่สุดถ้าเกิดว่าเราไป เยี่ยมคนที่เรารักเนี่ยปรากฏว่าเราไปถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าไม่เห็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ไปกินน้ำท่าไปกินอาหารเพราะว่ามีคนคอยดูแลบ้านนั้นอยู่เราก็กินอิ่มหนำสำราญแล้วก็กลับเหมือนกับว่าการที่เราไปในบ้านนั้นไปเยี่ยมคนที่เรารักเนี่ยคนที่เราเคารพนับถือเหมือนกับไปไม่ถึงเหมือนกับการไปครั้งนั้นยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเพราะยังไม่ได้เห็นเจ้าของบ้านใช่ไหมล่ะไปเสียเที่ยวจังเลยแม้ไปแล้วมีคนรับใช้เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารเลี้ยงเต็มที่เลยเหมือนก็ไปไม่ถึงเพราะไม่ได้เห็นเจ้าของบ้านความสุขก็เลยไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่สวรรค์ก็เหมือนกันนั่นแหละครับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าของสวรรค์แล้วเข้าสวรรค์มีความสุขแต่ความสุขไม่สมบูรณ์หรอกครับถ้าเรายังไม่ได้เห็นเจ้าของคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเห็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์ตาอยู่ในสวรรค์นะไม่ใช่อัลลอฮ์ให้เราเห็นนี่แล้วกันโดยที่อัลลอฮ์ตะอาลามันมีอยู่ในทิศนั้นทิศนี้นะจะอัลลอฮ์เรื่องนี้ก็เรียนไปเรื่อยก็จะถึงเรื่องการเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านต่อเลยนะครับเพราะว่าประมาณ 11:30 นะเรามีภารกิจนะกับบอต้องเดินทางนะครับกล่าวอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์ رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين ท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์ท่านได้กล่าวไว้ในตำราตาจุนอารุสของท่านนะที่7นะว่าอัมลอาธารุนบาตินะตุفقل قواسة في القلب สำหรับร่องรอย
ร่องรอยต่างๆของบาปร่องรอยต่างๆของบาปคนเราเวลาทำบาปทำมัสยิดเนี่ยมันจะมีร่องรอยที่ปรากฏทั้งภายนอกและก็ภายในจะปรากฏทั้งภายนอกและก็ภายในทวนนิดหนึ่งการทำมัสยิดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งหนึ่งการทำลายพันธสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำลายสัญญาเราเรากับอัลลอฮ์เพราะเรากล่าวกัลมะฮ์อัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงเราจะต้องปฏิบัติตามเสียงตัวเราใช้ด้วยวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนอย่างมั่นใจ 100% ในหัวใจฉันว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์รวมถึงความหมายว่าฉันปฏิบัติตามสิ่งที่รอซูลนำมาด้วยถ้าเรากล่าวว่าอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันไม่ละหมาดได้ไหมวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีอะไรนำอะไรมาบอกฉันไม่เชื่อได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าอัลอะฮดุพันธสัญญาของคนมุสลิมเนี่ยอยู่บนรากฐานของกะลิมะฮ์เตาฮีดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีพันธสัญญาเนี่ยละหมาดไม่ซอคนที่ไม่มีพันธสัญญานี้เนี่ยถือโสดก็ไม่ซอคนกาเฟรเนี่ยฉันอยากจะละหมาดแล้วไม่ซอหรอกเพราะคนยังไม่ทำสัญญากับอัลเลาะห์ตะอาลาทีแต่วาญิบต้องทำแต่คุณทำก็ไม่ซ้อมนเกมักก็ถูกสอบสวนเมื่อเรามีกาเลมอนเนี่ยเราทำการกล่าวทุกละหมาดห้าเวลาตอนที่เรากล่าวกาเลมอนนี้ในตะชะวุดเนี่ยอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์นึกในใจของเราฉันขอปฏิญาณฉันขอให้สัจจบันกับอัลลอฮ์ว่าฉันจะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ฉันจะละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอฟื้นฟูสัจจบันพันธสัญญาฉันจะปฏิบัติตามสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ใช้สิ่งรอซูลุลลอฮ์นำมาจะหลีกห่างจากสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ห้ามดังการละหมาดเป็นการฟื้นฟูพันธสัญญาเราต้องนึกอยู่ตลอดนะนึกอยู่ตลอดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำมะซิยัตแสดงว่าเราได้ทำการทำลายพันธสัญญาเราต้องต่อใหม่ต่อสัญญาด้วยกับการเตาบะนะด้วยการเตาบะอย่าตัดรุนแรงนั่นถ้าตัดรุนแรงเนี่ยก็คือการมุตัดเนี่ยโอ้โหตัดแรงมากเลยนะขาดสะบั้นเลยต้องเก่ากะละมอกันใหม่ผลบุญที่ทำมาหายเกลี้ยงเลยอัลลอฮ์เสียได้ชีวิตตั้งทำอิบาดะห์มาตั้งหลายสิบปีตกมุรตัดความดีหายความชั่วเต็มความทั่วที่มีอยู่ยังสมบูรณ์นะยังสมบูรณ์เลยคุณยังดูบิลเลยนะดังสัญญานี้เราก็ต้องรักษาให้ดีการทำความชั่วเป็นการแก้ความแน่นแฟนปมของความรักอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักเราเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลามีพระนามว่าอัลวะดูดผู้ทรงประทานความรักให้แก่เราให้เรามีริสกีให้เรามีสุขภาพดีมีอาหารรับประทานทุกวันเรามีความรักต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้พอเราก็ทำความชั่วเนี่ยความรักเนี่ยเราเริ่มตัดความรักกับอัลลอฮ์แล้วนะต้องต่อด้วยการเตาบัตทำความชั่วเป็นการที่เรา
ชอบสิ่งอื่นมากกว่าอัลลอฮ์เลือกสิ่งอื่นมากกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทำชั่วก่อนอัลลอฮ์ไว้ทีหลังวะยูซุบิลลาห์การทำความชั่วเนี่ยตออะฮ์ทำมักซิยัตเนี่ยเป็นการที่เราทำการตออะฮ์อารมณ์ไฟต่ำคนทำความชั่วเป็นคนที่กำลังภักดีต่ออารมณ์ไฟต่ำภักดีต่อฮาวานับซูนะภักดีต่อฮาวานับซูคนทำความชั่วเป็นคนที่ถอดอาภรณ์แห่งความละอายออกไปความอายมันมีแล้วทำความชั่วเนี่ยคนทำความดีคนที่ละทิ้งทำความชั่วเพราะอะไรที่ไม่กล้าทำความชั่วเพราะอะไรครับเพราะเขาละอายต่ออัลลอฮ์เนื่องจากอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นเขาตลอดไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะอยู่ที่ไหนเวลาเขาทำความชั่วเนี่ยเขาจะเห็นอยู่ตลอดนะเขาจะเห็นอยู่ตลอดนะพี่น้องเคยจำเหตุการณ์ของชาวถ้ำได้ไหมล่ะคนติดถ้ำมีคนอยู่คนหนึ่งติดถ้ำเนี่ยสามคนนะคนติดถ้ำมันมีสามคนด้วยกันเอาอามานซอเลห์มาเป็นสื่อในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ปากถ้ำมันเปิดเพราะหินเนี่ยมันตกลงมาปิดถ้ำคนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขออะไรก็ไปถามบอเบนก็แล้วกันแต่มีคนคนหนึ่งใช้อามานซอเลห์นี้เนี่ยมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์อามันก็คือว่าในตอนนั้นเป็นฤดูที่แห้งแล้งมากเขายากหมากแพนอดอยากมากก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความลำบากมากนะมีความลำบากมากเขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากญาติของนางที่เป็นผู้ชายถึงเป็นคนที่มีกินมีใช้แต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาชอบผู้หญิงคนนี้มากหรือพี่น้องกันน่ะแต่งงานกันได้พอเวลาผู้หญิงเนี่ยเขาก็มาขอความช่วยเหลือผู้ชายวางเงื่อนไขว่าได้แต่เธอเนี่ยต้องมอบร่างกายของเธอให้ฉันนะให้ฉันร่วมหลับนอนนะให้ฉันร่วมหลับนอนทำไงล่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ลำบากมากเอาละผู้หญิงยอมนะยอมผู้ชายก็เริ่มจะร่วมหลับนอนแล้วบรรยากาศก็ขึ้นค่อมแล้วผู้หญิงบอกว่าไงอิตตะกิลลาห์ท่านจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงเกรงกลัวอัลลอฮ์เริ่มจะซีนาแล้วเนี่ยนะอิตะกิลลาห์ท่านจงเกรงกลัวอัลลอฮ์พอผู้หญิงเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เนี่ยผู้ชายเขาหยุดชะงักเลยกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นเขาความละอายเกิดขึ้นมาทันทีแม้คนอื่นจะไม่เห็นอยู่กับผู้หญิงสองคนจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เขาหยุดในการทำซีนาทันทีเพราะเขากลัวอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อายอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นตลอดเนี่ยเขาก็เลยหยุดจากการทำซีนานั้นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือให้เงินกับผู้หญิงคนนั้นไปนะปรากฏว่าอามันที่ซอลาห์นี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ด้วยกับความดีของฉันเนี่ยถ้าเป็นความดีเนี่ยขอให้พระองค์ทรงเปิดประตูถ้ำด้วยเถิดปรากฏว่าเปิดครับพอเปิดครั้งที่3เนี่ยออกได้ทุกคนเลยเหตุการณ์ชาวถ้ำเราต้องละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ทวนนิดนึงคนที่ทำความชั่วเนี่ยมาซียัตเนี่ยก็จะมีร่องรอยนะความมัวหมองที่จะเกิดขึ้นตามอวัยวะร่างกายของเราอัลามัตแรกเครื่องหมายแรกก็คือว่าคนทำมะซียัตเนี่ยดวงตาจะเหือดแห้งคนทำมะซียัตเนี่ยดวงตาจะเหือดแห้งก็คือว่า
ไม่ร้องไห้เพราะกลัวอัลลอฮ์ไม่ร้องไห้เพราะต้องการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เลยคนทำมัสยิดจะไม่ร้องไห้อะไรเลยใจแข็งกระด้างคนทำมัสยิดเนี่ยนี่คือเป็นผลที่ปรากฏออกมาทางอวัยวะส่วนคนที่ทำมัสยิดน้อยเนี่ยเขามักจะร้องไห้กับความผิดของตนเองเขามักจะร้องไห้เพราะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเสียใจที่ตนเองนั้นได้ทรยศทรพีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอดีตการที่ผ่านมาที่เคยกระทำมะซียัดประการที่2คนทำมะซียัดเยอะเนี่ยนะคนทำมะซียัดเยอะเนี่ยอาลามัตคือว่าวันกัสลิฟินคิดมะเขาจะขี้เกียจในการทำความดีขี้เกียจในการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขี้เกียจละหมาดขี้เกียจอ่านกุรอานขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจนะถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วก็กระฉับกระเฉงยังไงว่าไงว่ากันนะแต่ถ้าเรื่องความดีแล้วก็รู้สึกขี้เกียจนะไม่กระฉับกระเฉงไม่กระปรี้กระเป๋าเลยเรื่องตออัตเนี่ยฮะเป็นอัลามัตเครื่องหมายว่าทำมัสยิดเยอะนะทำมัสยิดเยอะอันนี้เราไม่ต้องไปตัดสินใครเราตัดสินตัวเองว่าตอนนี้เราขี้เกียจหรือเปล่าไม่นะครับถ้าขี้เกียจพระท่านจะมาทำไมมานั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยนะมานั่งทำไมนั่งเรียนทำไมเพราะการเรียนคือการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากรมัตหนึ่งจะหกประการของผู้ที่มาเรียนหนังสือก็คือในขณะที่เขากำลังนั่งเรียนอยู่นั้นอัลลอฮ์ตาลาจะทรงบันทึกให้เขาเป็นบุคคลที่กำลังต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทำมัสยิดดังนั้นในช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงนี้เนี่ยผู้ท่านกำลังอยู่ในกรมัตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลากำลังให้กรมัตพวกท่านกำลังให้กรมัตพวกท่านกรมัตคืออะไรเลยบันทึกให้ท่านเป็นบุคคลที่กำลังต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านต้องรักษาความดีงามนี้เอาไว้รักษาไว้เถอะต่ออัตต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นอัลามัตเครื่องหมายว่าเราเนี่ยธรรมะเสียดน้อยต่อมาคนธรรมะเสียดเยอะเนี่ยเขาจะไม่รักษาเกียรติต่างๆของศาสนาอัลลอฮ์สิ่งอะไรที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ความสำคัญเขาก็จะไม่สนใจนะไม่สนใจในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ความสนใจเรื่องของที่อัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ให้การส่งเสริมเนี่ยเขาไม่สนใจไม่เกียรติไม่ให้ความสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นเนื่องจากธรรมะเสียดนะฮะหัวใจมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยุอัซซิมชาอิรัลลอฮ์ฟะอินนะฮามินตักวัลกุลูบอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงผู้ใดก็ตามที่ให้เกียรติเอกลักษณ์ศาสนาของอัลลอฮ์อะไรที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงสั่งใช้ทรงส่งเสริมให้กระทำแล้วเนี่ยและเขาให้เกียรติให้ความสำคัญส่งเสริมกันเนี่ยฟะอินนะฮามินตักวันกุลูบแท้จริงแล้วมันเป็นมันมาจาก